ในห้วงนี้ชาวบ้านนาดูเหนือหมู่13ตำบลหนองบกอำเภอเหล่าเสื้อโกกจังหวัดอุบลราชธานีได้รวมกลุ่มช่วยกันทำนาแบบปักดำในแปลงของนางอารอนใจเย็นเพื่อนชาวนาในกลุ่มซึ่งมีที่นาอยู่5ไร่เพื่อช่วยลดต้นทุนที่ต้องว่าจ้างคนมาปักดำคนละ350บาทต่อวันชาวนากลุ่มนี้มีสมาชิกอยู่ในกลุ่ม8คนแต่ละคนมีที่นาคนละ 5-10 ไร่การดำนาก็จะหมุนเวียนไปดำนาแปลงต่อไปจนกว่าจะครบทั้ง8คนนางอารอนเล่าถึงผลดีการใช้วิธีลงแขกดำนาว่านอกจากช่วยลดต้นทุนไม่ต้องจ้างคนมาดำนาในราคาสูงแล้วยังเป็นการสืบสานประเพณีลงแขกดำนาที่สืบทอดมาจากคนรุ่นพ่อรุ่นแม่ปู่ย่าตายายไม่ให้สูญหายไปจากวิถีของชาวนาการผัดเปลี่ยนหมุนเวียนการดำนาแบบนี้ก็น่าจะเหลือพวกตนอยู่กลุ่มเดียวในอำเภอนี้ส่วนพันธุ์ข้าวที่ปลูกเป็นพันธุ์ข้าวหอมมะลิกอขอ105ซึ่งเป็นที่นิยมของผู้บริโภคอ้าวก็ทำนาตอบได้เสร็จจากนานี้เราก็จะไปนาคนอื่นต่อเลยใช่ไหมครับไปนาคนนี้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